วันนี้พูดเหรียญสวยด้วยรุ่นอะไรเนี่ยเลื่อนอ๋อเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เลื่อนสมณศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับในวันนี้นะเดี๋ยวก่อนเพิ่งกลับมาจากแต่ยังไม่ถึงบ้านนะยังไม่ถึงบ้านเพิ่งเดินทางกลับมาจากพัทลุงนะครับพัทลุงวันนี้โอ้โหเป็นวันที่ผมประทับใจมากนะประทับใจมากนะครับเดี๋ยวรอ FC แป๊บนึงนะฮะรอ FC แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราอ่ะเล่าไปก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะเมื่อวานนี้ก็เนื่องในเทศกาลปีใหม่นะก็มีความตั้งใจเนี่ยอยากจะเดินทางมาทางภาคใต้ของบ้านเราเนี่ยนะเพราะว่าผมเนี่ยนับถือพระเกจิอาจารย์ทางสายภาคใต้เนี่ยมานานแล้วนะครับนะมานานซึ่งหลายๆคนก็มักจะพูดผมก็พูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะหลายๆคนมักจะพูดว่าภาคใต้หลายๆหลวงพ่อเนี่ยแพงเพราะว่าเซเว่นหนังนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแพงเพราะว่าผมมาทำราคาอะไรหรอกนะครับนะแพงเพราะว่าสวัสดีครับหลวงพี่รุ่งเรืองร่ำรวยนะแพงเพราะว่าผมให้การศรัทธานะแล้วในสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ซื้อพระใต้เนี่ยต้องยอมรับหลายๆคนยอมรับนะว่าผมเนี่ยเป็นคนซื้อพระใต้ที่แพงที่สุดสวัสดีครับเฮสิงโตสวัสดีปีใหม่นะเดี๋ยวก่อนอื่นก็สวัสดีส่งท้ายปีเก่าก่อนแต่พรุ่งนี้ถึงส่งท้ายปีเก่าก็เผื่อพรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์นะหรือว่าวันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้ไลฟ์ก็สวัสดีส่งท้ายปีเก่าแล้วก็สวัสดีต้อนรับปีใหม่นะปี2567นะที่จะถึงอีก2วันนะวันนี้ใครถูกหวยบ้างครับโชคดีแน่รวยเบอร์ถูกหวยรวยเบอร์ผมซื้อก็โอ้โหเฉียดไปเฉียดมาซื้อ88มันออก89นะซื้อ43ใช่ไหม43มันออก44งงเนี่ยเอาหวยมาดูเลยนะคิดแล้วแหมซื้อ88ออก89ซื้อ4 43ออก44ไปซื้อที่ไหนวัดอ๋อซื้อที่ไอ้ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชว่าจะขับย้อนกลับไปขับยึดซื้อนครศรีธรรมราชศาลหลักเมืองนะไม่เป็นไรแต่หวยแล้วก็เราก็ทำซื้อสนุกนะครับซื้อเฉียดไปเฉียดมานะครับเมื่อวานเดินทางมีความตั้งใจเลยตั้งใจเดินทางมานครศรีธรรมราชเนี่ยตั้งใจจะมาไหว้องค์พ่อจตุคามรามเทพแล้วก็ไหว้วัดบรมธาตุวัดมหาธาตุเนี่ยนะตั้งใจแล้วก็ความตั้งใจจริงๆเนี่ยอยากจะเดินทางมาวัดเขาอ้อกับวัดดอนศาลานะทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับนะเป็นไปตามแผนเมื่อวานนี้ก็ถึงโรงแรมทวินโลตัสก็พักที่นั่นนะครับพักที่นั่นโดยมากผมมาใต้ก็จะพักที่นั่นเพราะว่าชอบมันบรรยากาศก็ดีนะฮะบรรยากาศดีอาหารการกินก็สะดวกแล้วก็ทุกครั้งนะทีหลังมาทุกครั้งเจอพี่บีบ่อล้อทุกครั้งเลยนะ 3-4 รอบเนี่ยที่มาเจอพี่บีบ่อล้อที่ทวินโลตัสตลอดมาเช้าก็เจอนะพี่บีบ่อล้อเป็นคนอัธยาศัยดีมากเจอก็ทักทายกันตลอดนะครับเจอทักทายตลอดแล้วก็เสร็จจากมาเช้าก็กินข้าวเสร็จก็เดินทางไปศาลหลักเมืองนะไหว้องค์พ่อจตุคามรามเทพนะไหว้ศาลหลักเมืองเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปไหว้วัดพระบรมธาตุนะเสร็จจับซื้อหวยอะไรก็ลอตเตอรี่นะเสี่ยงโชคเสี่ยงแชะไปสนุกงั้นน่ะนะเสร็จแล้วก็เดินทางมาวัดดอนศาลานะเดินทางมาวัดดอนศาลาก็มากราบพระอาจารย์นำแก้วจันทร์นะฮะกราบพระอาจารย์นำแก้วจันทร์แล้วก็มากราบเกจิรูปปั้นหลวงพ่อเอียดนะปฐมมัสโลหลายๆองค์อ่ะคนที่เคยมาวัดดอนศาลาจะรู้นะครับนะหลายๆคนมันจะรู้นะครับแล้วก็มากราบขอพรบารมีเทศกาลปีใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ไปวัดเขาอ้อนะวัดเขาอ้อแล้วก็ความตั้งใจจริงๆเนี่ยนี่คือความตั้งใจจริงๆนะออกจากวัดเขาอ้อมาผมเนี่ยมีความตั้งใจจะไปกราบพระอาจารย์อุทัยวัดวิหารสูงนะหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่หลายคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับนะส่วนตัวผมนะผมรู้จักท่านพระอาจารย์อุทัยวัดวิหารสูงนะ
มาเป็นเวลา10ปีนะครับมากกว่า10ปีนะแต่ว่าไม่มีความสนิทชิดเชื้ออะไรกับท่านหรอกคือว่าจู่ๆเนี่ยผมก็นับถือพระอาจารย์องค์นี้นะนับถือจริงเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยผมเคยพูดเล่าแล้วก็ถ้าใครเคยติดตามผมจะรู้10กว่าปีก่อนเนี่ยผมเคยมาวัดอาจารย์ลุไทยวัดวิหารสูงอ่ะนะครับ10กว่าปีเยอะๆเลยด้วยนะเยอะๆจำไม่ได้แล้วว่านานแค่ไหนนะครับมาถึงว่าท่านก็ค่ำๆละค่ำๆนะครับตอนนั้นพระอาจารย์ก็ให้ตะกุดดอกเล็กๆผมไปเนี่ยผมว่าเกือบ10กว่าดอกอ่ะ10กว่าดอกนะรับจากมือพระอาจารย์แล้วก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นนะช่วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะเราประสบการณ์ให้ฟังนะใครสะดวกฟังก็ฟังไม่สะดวกฟังก็ไปฟังที่อื่นก่อน นะครับแล้วก็ผ่านไปผมก็ได้ตะกรุดมาผมก็นิบเอาตะกรุดของพระเจ้าอุทัยเนี่ย2ดอกเนี่ยใส่ปลอกทองปกติผมใส่อยู่นะผมใส่อยู่แต่ว่าพอดี2วันก่อนเนี่ยเอาไปเข้าร่วมงานพุทธาภิเษกที่วัดอาจารย์ดิเรกวัดหนองทรายผมก็เลยเอาสายสร้อยเส้นนั้นน่ะเข้าไปพุทธาภิเษกกลับมาก็ยังไม่ได้แกะออกจากกล่องสวัสดีครับพี่พกสตูดิโอนะกําลังเดี๋ยวจะกล่าวถึงพี่พกด้วยนะครับแล้วก็ตะกรุดที่มีตะกรุดว่าปลอกทองที่ใส่ตะกรุดอาจารย์อุทัยว่าวิหารสูงผมใช้ว่าเป็นเวลา10ปีตั้งแต่ได้มาผมก็ใช้ติดตัวมาตลอดนะเป็นประสบการณ์ดีมากนะครับติดประสบการณ์ดีมากติดตัวมาตลอดแล้วก็พอดี2วันเมื่อวันที่25งานพุทธาภิเษกใหญ่ที่วัดหนองทรายผมก็เลยเอาไปเข้าพุทธาภิเษกแล้วก็ยังไม่ได้แกะออกมานะครับวันนี้นะครับก็เดินทางไปที่วัดวิหารสูงโดยการประสานงานเนี่ยจากพี่พกสิทธิ์อุทโยนะเข้าไปใครเป็น FC หรือเป็นเพื่อนนะก็ขอบคุณพี่พกสิทธิ์อุทโยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนะว่าแนะนำนั้นบอกว่าห่างเพราะผมไปตอนนั้นมันมืดผมจำไม่ได้ก็เลยถามบอกจากวัดดอนศาลาเนี่ยไปนั้นไกลไหมจริงๆแล้วไปประมาณ 6-7 กิโลนั่นเองนะครับแล้วก็พี่พกแกก็โทรคุยพระอาจารย์หรือเปล่าหรือไม่แน่นะว่าวันนี้ผมจะเข้าไปนะพอดีผมเสร็จธุระจากวัดเขาอ้อก็เข้าไปหาพระอาจารย์ยังจังหวะนะพระอาจารย์ท่านอยู่พอดีเลยโอ้โหตะเพียงนี้ได้คุยท่านพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงนานมากนะครับไม่ถึงนานมากนะพระอาจารย์เป็นพระที่ใจดีเมตตามากนะครับเมตตามากนะนะผมนั่งคุยกับท่านก็เสียงท่านคุยนิ่มๆนะครับบางครั้งบางคำผมก็ฟังเข้าใจบางคำก็ไม่เคยเข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ท่านเป็นคนใต้แต่ท่านก็พูดไทยนี่แหละแต่บางคำผมก็ฟังไม่ค่อยออกนะแต่ก็ไปกราบท่านด้วยใจศรัทธาวันนี้มีโอกาสได้สนทนากับท่านนะครับมาท่านใช่ครับท่านติดกินมนท่านไปปลุกเสกที่อะไรเทคนิควันนี้พอดีผมเข้าไปก่อนไปถึงก็นั่งคุยแป๊บหนึ่งผมก็บอกพระอาจารย์ครับเดี๋ยวจะเล่าอะไรฟังนะกำลังจะเล่าเนี่ยพระอาจารย์ครับผมเดี๋ยวไปดูวัดตู้วัตถุมงคลอยู่นะพอดีผมก็เป็นมองตู้วัตถุมงคลอยู่เห็นเหรียญหลายรุ่นแต่ก็ไม่เยอะมากนะมีเหรียญอยู่เหรียญนึงสะดุดตาผมแบบเป็นเหรียญเสมาลงยาแล้วก็มีเนื้ออปากานะแล้วก็ลงยาสีเขียวสีแดงอย่างสีแดงอยู่ในตู้มีอันเดียวนะฮะแล้วก็สีเขียวหลายอันแล้วก็มองเจอสีม่วงอันหนึ่งเป็นเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ผมก็ชอบใจผมจะให้ดูนะครับให้ดูนี่อย่าหลุดนะใครอย่าโทรเข้ามานะครับนะไปเห็นเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์อันหนึ่งโอ้เป็นไรเนี่ยหลุดไม่เชิญนะครับเนี่ยสวยนะพระอาจารย์อุทัยวัดวิหารสูงพระใจอุทโยเนี่ยนะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะเคยมีแม่ค้าโดนยิงไม่เข้ามาเป็นหนังข่าวเกี่ยวกาวในหน้าหนังสือพิมพ์นะใครลองย้อนไปดูนะครับสวัสดีครับคุณเก่งดอนทรายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอานัทสวัสดีครับนะเนี่ยเหรียญเนี่ยอยู่ในตู้เนี่ยอยู่ในกล่องอย่างเงี้ยนะผมบูชามาเหรียญละ 1,000 บาทนะเป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยานะครับแล้วก็มีพื้นสีแดงด้วยสีเขียวในตู้มีสีเขียวหลายเหรียญแล้วก็สีแดงเหรียญหนึ่งพระเอิญผมดูแล้วผมชอบสะดุดเหรียญนี้สีม่วงรู้สึกจะตรงกับวันเกิดหลวงพ่อช้างด้วยนะหลวงพ่อช้างก็จุกกระเชอสีม่วงนะครับผมก็บูชาเหรียญนี้เสร็จผมก็ไม่ได้ดูอะไรมากก็หยิบมาให้พระอาจารย์ท่านจารย์นะครับเนี่ยพระอาจารย์ท่านจารย์ให้นะจู่ๆนะพี่นิวนะพี่นิวที่อยู่ที่วัดน่ะก็นิวสิทธิ์อุทโยเหมือนกันนะอยู่ที่วัดแกก็บอกว่าเฮียได้เบอร์99ผมตกใจที่มีเบอร์ด้วยเหรอผมก็ไม่ได้ดูนะผมไม่ได้ดูจริงเนี่ยผมเลือกเองปากระดาษเหรียญนี่เป็นเบอร์99ดูดิโอ้โหอะไรจะปานนั้นนะครับ
ไม่ได้เลือกไม่มันมาอยู่เหรียญเดียวจริงๆนะเหรียญเดียวจะว่าจังหวะหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมผมจะไปที่วัดผมก็ไม่ได้อะไรกับมีพี่พกนะแล้วใครจะไปรู้ว่าผมจะเช่าเหรียญนี้ตอนที่ผมบูชาเนี่ยผมไม่ได้ดูด้วยว่ามีเลขนะฮะไม่รู้พอให้อาจารย์ท่านอาจารย์คุณนิวเนี่ยที่ท่านอยู่กับพระอาจารย์เนี่ยบอกเฮียอันนี้เบอร์99นะโอ้โหผมได้ประทับใจมากเลยนะครับเนี่ยได้เบอร์99อีกนะเป็นเหรียญที่สวยงามมากเลยนะเหรียญเขาเรียกเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเลื่อนสมณศักดิ์พระอาจารย์อุทัยกุฏโยนะฮะพระอาจารย์อุทัยกุฏโยนะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปอดนะหลวงพ่อปอดวัดน่าจะวัดนาเขียงมั้งทางอะไรทางสงขลาตรงนั้นน่ะผมคุยกับท่านอยู่นะครับเหรียญสวยนะครับนี่ท่านเมตตาอาจารย์ให้สุดเลยครับได้เบอร์99โดยไม่ได้คาดคิดนะนี่สาบานได้คนอย่างผมพูดจริงเนี่ยดูดิอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะครับด้วยความเมตตาของท่านนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะท่านยังมอบเหรียญให้ผมอีกนะครับเหรียญรุ่น9ยอดซึ่งมีเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะเหรียญเนี่ยเหรียญรุ่น9ยอดนะครับเนี่ยอันนี้ท่านมอบให้นะท่านกระจายให้เหรียญนี้ถ้าเป็นเนื้ออะไรนะผมจำไม่ได้นะเหรียญเนื้อพิเศษแล้วกันนะสร้างนะครับเหรียญเนี่ยเนื้อพิเศษเนี่ยนะแล้วก็มีต่อโค้ดพิเศษเนี่ยนะครับสร้างจำนวนแค่19เหรียญสวัสดีครับพี่ใจแอ้นสร้าง19เหรียญนะครับท่านมอบให้ผมฟรีๆนะท่านจานให้ด้วย19เหรียญนะมีต่อคำว่าอุทโยแล้วก็พระเอิญดูดิกลายเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์เลขของหลวงพ่อวันเกิดหลวงพ่อของพระอาจารย์อุทัยอีกโอ้โหนี่ท่านให้เนี่ยจานให้ผมเดี๋ยวนั้นเลยนะให้ผมเนี่ยแนวเบอร์13เห็นไหมจะว่าบังเอิญก็บังเอิญจริงๆนะผมไม่รู้จริงๆเลยท่านผมว่าท่านคงไม่ได้วางงานเลยมานะเป็นพระบารมีหรือว่าผมมีความตั้งใจไปกราบท่านนะเป็นเบอร์13ลัคกี้นัมเบอร์นะครับนะแล้วก็เป็นวันเกิดของหลวงพ่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผมถามคุณนิวมานะเนี่ยนะครับไปครับเดี๋ยววันหลวงปู่นายไปครับวันหลวงปู่นายวันที่3ผมไปนัดกับทางวัดเรียบร้อยแล้วทางสำนักอาจารย์ประเวศเรียบร้อยนะแล้วก็คุณณภัสสรนะเป็นเลข13ดูดินะครับโอ้โหวันนี้ประทับใจเหรียญ9ยอดนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แล้วนะครับนั่นนี่สร้าง19เหรียญท่านให้ผมมาฟรีๆนะครับฟรีนะครับไม่ได้เช่านะครับนี่ท่านให้ผมหลายอย่างส่วนนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้เป็นธรรมดานะหูเหรียญไม่เจาะอันนั้นหูเหรียญไม่เจาะอันนี้สร้างจำนวนเยอะหน่อยนะครับนะแต่ไม่ได้ต่อโค้ดพิเศษนะครับท่านให้มา 4-5 อันและที่สำคัญไปกว่านั้นนะเนี่ยจู่ๆนะท่านไม่ได้บอกอะไรผมเลยนะท่านหยิบแผ่นเงินน่ะเนี่ยแผ่นเงินเนี่ยแผ่นเงินที่มาท่านจานยันท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะให้ผมนะพอดีก็มีคนมาหาพระอาจารย์เหมือนกันนะครับท่านหยิบแผ่นเงินมาเนี่ยท่านจานต่อหน้าผมเลยนะจานมันยันฝนแสนหานะฝนแสนหาเดี๋ยวผมตอนนี้ผมม้วนเข้าไปแล้วผมไม่แกะแล้วนะครับผมให้พระอาจารย์ม้วนให้เลยนะนะยันจานสดเลยนะจานเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูแล้วกันผมมีถ่ายรูปขณะที่ท่านจานไว้ให้อ่ะนะเป็นยันฝนแสนหาด้วยแผ่นเงินนะท่านจานให้เนี่ยลายมือจานสดๆเลยนะเสร็จแล้วผมก็ถามว่าอาจารย์ต้องม้วนยังไงนะท่านบอกของท่านต้องม้วนเอายันที่เขียนเอาไว้ข้างนอกนะท่านม้วนให้บริกรรมให้เสร็จเรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวจะเอาไปทำไปเลี่ยมอย่างดีนะครับนี่พระอาจารย์อุทัยซึ่งเป็นพระที่ผมนับถือด้วยนะนี่ท่านทำให้ตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินยันฝนแสนหาวท่านเขียนเต็มแผ่นเลยอ่ะเต็มแผ่นเลยนะครับลายมือท่านสวยนะนี่โอ้โหนี่เขียนสดๆเลยนะนะแล้วก็ม้วนให้นะผมจะไปม้วนเองผมไม่กล้าม้วนเพราะว่าท่านม้วนผมบอกให้หลวงพ่อพระอาจารย์ช่วยม้วนหน่อยท่านก็ม้วนให้แล้วท่านกลึงให้เรียบร้อยเลยนะกลึงให้เรียบร้อยท่านลายมือท่านหนักสวยนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วท่านยังเอาตะกรุดเนี่ยที่ท่านบอกท่านจานเองด้วยเนี่ยตะกรุดเงินเนี่ยให้ผมอีก7-8ดอกแต่เป็นดอกเล็กนะครับเนี่ยดอกเล็กเนี่ยท่านกระจานเองเนี่ยให้ท่านให้ผมฟังให้ผมมาฟรีๆนะเนี่ยเนี่ยอีก7ดอกโอ้โหนี่7ดอกนะครับนี่ของล้ำค่านั้นนะครับล้ำค่านั้นนะเสร็จแล้วท่านก็เอาแชนหมากของท่านบอกเดี๋ยวนี้
ท่านไม่ค่อยได้ทำละเนี่ยแห้งเลยไหมให้ผมอีก 4-5 เม็ดถือว่าเป็นบุญผมมากเลยนะพระอาจารย์ท่านเมตตาผมเหลือเกินนะนะครับเมตตาเหลือเกินนะครับเนี่ยเสียและที่เป็นไฮไลท์เนี่ยนะครับไฮไลท์เนี่ยเนี่ยครับนี่คือเส้นผมของพระอาจารย์นะโอ้โหท่านเก็บไว้ในกระปุกนะท่านบอกเวลาเนี่ยท่านปองผมมาหลายปีนะปองผมมาหลายปีเนี่ยท่านเล่าให้ฟังนะท่านเอามากองรวมใส่โหลรวมกันมันรวมเป็นกระจุกอย่างเงี้ยโอ้หลายก้อนมากเลยนะเนี่ยเนี่ยท่านเมตตาให้ผมมาเนี่ยจะขอท่านสองเม็ดท่านพอเอาไปเม็ดเดียวพอ เม็ดเดียวก็เม็ดเดียวไม่เป็นไรมาเดี๋ยวพอเวลาเราได้ของดีแล้วก็เกิดความโลภ คุยสนุกนะอาจารย์ถ้าเผื่ออาจารย์ดูอยู่นะครับเผื่ออาจารย์ดูอยู่นะเนี่ยเป็นเส้นเกศาของท่านนะครับเส้นเกศาของท่านนะโอ้โหวันนี้ประทับใจจริงๆนะแล้วท่านยังให้เหรียญพุทธสิหิงผมอีกนะท่านปลุกเสกมาเนี่ยเหรียญนี้สร้างด้วยเนื้อเงินจำนวน100เหรียญนะครับจำนวน100เหรียญท่านให้ผมมา1เหรียญนะท่านไม่คิดตังค์ผมเลยนะท่านให้ผมฟรีๆเนี่ยโอ้โหความเมตตาของท่านจริงๆนะนี่พระอาจารย์อุทัยอุทโยนะครับเนี่ยผมไม่ใช่ว่าได้ของฟรีถึงจะศรัทธานะไม่เกี่ยวนะผมมีปัญญาเช่านะครับแต่ว่าเนี่ยท่านให้ผมจริงๆท่านให้ความด้วยความเมตตานะผมก็บอกท่านว่าเพราะผมเคยถ่ายรูปกับท่านไว้นะตอนที่ผมมาปลุกเสกวัดใหญ่เมื่อคราวที่พี่หาวจันดีจัดงานพุทธาภิเษกที่วัดใหญ่อ่ะนะผมนำพระเครื่องที่ผมสร้างเนี่ยมาเข้างานพุทธาภิเษกนะครับเกศาท่านใช่ครับเกศาท่านหายากท่านบอกท่านไม่ค่อยให้ใครด้วยนะท่านพูดให้ผมฟังนะวันนี้มีเวลาคุยกับพระอาจารย์ครึ่งชั่วโมงได้นะหรือกว่านิดหน่อยนะครับท่านบอกท่านไม่ค่อยให้ใครนะโอ้ท่านให้ผมถือเป็นบุญของผมอย่างยิ่งนะครับผมนี่เส้นเกศาท่านเนี่ยมีดูดิมีเส้นสีขาวมีอะไรเนี่ยท่านบอกท่านเก็บไว้นานนะครับพระอาจารย์อุทัยวัดวิหารสูงเนี่ยผมเนี่ยนะเดี๋ยวกลับกล้องกันนะครับบอกเคยขี่ขับรถมาหาท่านนะแล้วก็ไปเจอท่านที่งานพุทธาภิเษกที่วัดใหญ่แล้วก็อีกครั้งนึงก็ไปเจอท่านที่งานพุทธาภิเษกที่วัดดอนศาลาตอนที่สร้างเหรียญจานนำรุ่น103ปีมั้งที่ย้อนยุคกับ103ปีนะวันนั้นมีเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพุทธาภิเษกเนี่ยเยอะนะหลวงพ่ออิฐวัดโคกแย้มอาจารย์ประสูติวัดในเตานะหลวงพ่อผลวัดทุ่งนาลีโอ้เยอะแล้วกันนะผมจำไม่ค่อยได้อะนะจำไม่ค่อยได้แต่ว่าเยอะผมยังมีถ่ายรูปแล้วก็ยังเอารูปให้อาจารย์ดูบอกว่าเนี่ยตอนนั้นผมมาเจออาจารย์ที่นี่เนี่ยอาจารย์ท่านมีเมตตานะผมอยากจะแนะนำนะครับไม่ใช่อยากนั่นพระอาจารย์ไทยไม่ใช่ผมเพิ่งมานับถือผมนับถือมานานนะแล้วผมก็ไม่ได้ว่ารับออเดอร์จากใครมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ไม่มีครับนะด้วยความศรัทธาของผมเองนะครับที่ผมมีความศรัทธาท่านจริงๆนะครับไม่งั้นไม่ดันต้นมาถึงพัทลุงนะขับรถไปที่ว่าท่านมืดก็มืดตอนนั้นเข้าไปมืดแล้วนะโคตรมืดเลยทางก็น่ากลัวนะแล้วก็สวัสดีพี่เฉินลังเทพนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็พระเจ้าอุทัยวัดวิหารสูงเนี่ยเก่งนะเป็นพระที่มีประสบการณ์ลองเข้าไปดูในเซิร์ชไปดูในFacebook ก็ได้ใน Google ก็ได้จะพบกับประสบการณ์ที่มีแม่ค้าโดนยิงนะโอ้โหไหม้เขียวเป็นจ้ำเลยนี่เป็นประสบการณ์จริงที่โรงหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับท่านเป็นพระดีพระเก่งนะอาจารย์ท่านก็หลวงพ่อปอดหลวงพ่อปอมนะหลวงพ่อปอดไอ้ที่อยู่ที่ปากใต้ทรงหาดใหญ่เนี่ยนะหลวงพ่อปอดหลวงพ่อปอดปอดไม่ใช่วนาเขียงนะถ้านาเขียงมาอีกวัดนึงว่าว่าปอดวัดอะไรผมลืมชื่อมันจะมี2ปอดนะบางทีผมก็จำไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยหลวงพ่อปอดแล้วกันนะอยู่ที่ไม่ใช่อยู่นครนะอีกปอดหนึ่งนะแล้วก็มาก็ดูนี่เดี๋ยวจะอดดูนะครับพรุ่งนี้จะเข้าไปไหว้หลวงพ่อสุดพรุ่งนี้จะเข้าไปไหว้หลวงพ่อสุดวัดหนองหวายหรือวัดมัชฌิมารามนะครับแล้วก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับก็เลยมาไหว้พระอาจารย์เอียดพระอาจารย์นำนะก็เลยนำพระเนี่ยมาวางที่มือของท่านให้ช่วยโอ้คิดเองเองได้ครับให้ท่านช่วยอธิษฐานให้นี่ปิดตาเขาอ้อนะอาจารย์เอียดนะครับอาจารย์เอียดนะครับนี่ขอบารมีไปวางไว้ที่รูปปั้นท่านเลยนี่แล้วก็กราบนะครับใช่จังหวัดระโนดอำเภอใช่ครับนั่นชื่อปลอดอะไรครับคุณพานุวัฒน์วัดหัวป่าวัดหัวป่าขอโทษครับผมจำผิดชอบจำเป็นวัดนาเขียงนั่นอยู่นครศรีธรรมราชวัดหัวป่าวัดหัวป่าใช่
อำเภอนั่นแหละถูกต้องแล้วนี่นะครับนี่พระอาจารย์เอียดนะครับแล้วก็พระอาจารย์ปิตาอาจารย์ปานปารธรรมโมนะครับนี่ปิตาอาจารย์ปานนะครับไปวางประจานปอดไว้หัวป่าใช่ครับโอ้องค์นี้เก่งพระท่านมีประสบการณ์เยอะนะไปขอบารมีนะครับพระพุทธนี้ไม่ได้เอาไว้ขายนะเอาไว้บูชาก็ต้องผ่านมาก็ไปวางไว้ที่มือท่านพูดเองเออเองนะครับว่าขอบารมีพระอาจารย์ปารธรรมโมนะช่วยเสกพระปิตานี่ให้หน่อยนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ทำแบบผมแหละนะครับนะคนที่ศรัทธาก็ทำไม่ได้งมงายนะครับไปขอบารมีว่าท่านช่วยเป็นความสุขทางใจนะครับแล้วก็เอามาห้อยบูชาก็ถือว่าได้ผ่านพิธีผ่านมือของท่านมานะครับผ่านมือผ่านอะไรมานะครับนี่ก็อีกหนึ่งองค์ของพระอาจารย์ปานนะมาพระอาจารย์ปานปารธรรมโมนะครับเป็นพระดีนะครับพระดีนะครับนี่พระอาจารย์นำแก้วจันนะครับเนื้อเงินนะครับนี่เหรียญนี้สมัยก่อนซื้อตั้งแต่ 40,000 เดี๋ยวนี้กี่หมื่นแล้วก็ไม่รู้ถึงแสนยังก็ไม่รู้นะเนี่ยสมัยก่อนซื้อ 40,000 ตอนนี้ถึงแสนแล้วไม่รู้เป็นจานนำเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะนะกดไลค์กดแชร์นี่พิมพ์กลางครับนี่พิมพ์กลางนะครับหลวงพ่อสุดวัดมัชชิมารามนะครับขอบคุณครับคุณโจ้ฟองฟัดนะครับพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางนะครับอันนี้พิมพ์เล็กครับพิมพ์เล็กไม่รู้นะครับพิมพ์เนี่ยผมก็เห็นในหนังสือชัยฤทธิ์เขาลงขายกันลงกันนะครับจะมีหลายพิมพ์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็พิมพ์นี้ก็โอเคครับนะพิมพ์นี้ก็โอเคนะครับและที่สำคัญนะครับนี่พิมพ์นี้ครับพิมพ์นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวันนี้บูชามาเลยบูชามาเลยนี่พิมพ์นี้ครับวันนี้บูชาติดตัวมาเลยครับบูชาติดตัวมาเลยนี่บูชาติดตัวมาเลยครับพิมพ์นี้ครับหลวงพ่อสุดวัดมัชชิมารามนะครับนี่นะใครจะเอาพระข้าไปต้องเอาปืนมาลองก่อนนะครับตามประวัติวันนี้จิมมี่ลานโพคนไหนไม่ทักไม่ทายก็อย่าว่านะนะนี่ตามประวัติว่าหลวงพ่อสุดวัดมัชชิมารามนะหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าวัดหนองหวายนี่สร้างนะตามประวัติสร้างให้ไว้บูชานะครับไม่ได้สร้างไว้ให้เก็บนะครับท่านบอกว่าสร้างไว้ให้บูชานะครับเป็นพระท่านบอกใครจะมาเอาพระท่านไปต้องเอาปืนมาลองก่อนตามประวัตินะผมอ่านประวัติมานะวัดมัชชิมารามนะครับนี่สวยตะหากด้วยไม่ใช่ว่านั่นนะสวยตะหากนะครับแล้วก็ที่ติดตัวไม่เคยขาดนะครับนี่ครับไม่เคยขาดครับวันนี้พ่อเนียมวัดน้อยนะองค์ไม่ต้องสวยครับไม่ต้องสวยนะไม่ต้องสวยนะแล้วก็ใครอยากรู้อีกองค์เห็นแวบๆเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงมาทางไกลไม่ต้องค่อยพัดเยอะไปไหวหนักคอบางทีเอาไว้บ้านเอาที่มั่นใจนะครับเหรียญเหนียวเมือง8ริ้วครับนะฮะอุปชาคำวัดสนามจันทร์เนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินเหรียญนี้ได้รับเกียรติลงหน้าปกลานโพมาแล้วด้วยนะอุปชาคำวัดสนามจันทร์นะครับนี่หลังยันตีนิสิงเหเนื้อเงินโอ้โหเหรียญยอดประสบการณ์เหมือนกันนะครับตำนานพาดคีริ้วปืนยิงไม่ออกนะนี่ค่อยมาแค่นี้ครับค่อยไม่เยอะนะครับค่อยไม่เยอะแต่ว่าเชื่อมั่นในพุทธคุณนะครับเชื่อมั่นในพุทธคุณเราใช้ได้นะครับเสียดายนะครับอาจารย์อุทัยวัดวิหารสูงถ้าบ้านผมอยู่ใกล้ๆหน่อยนะสงสัยก็ต้องมากันแบบว่าสมัครเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเลยแหละแหมแต่นี่ไม่เป็นไรผมบอกอาจารย์เดี๋ยวผมมีเวลาถ้าผมผ่านมาผมจะมาแวะกราบอาจารย์นะครับดีใจมากวันนี้ได้เจอพระเกจิในดวงใจนะได้มาถึงวัดได้นั่งคุยกับท่านถึงวัดแต่ในงานพุทธาภิเษกก็เจอท่านหลายครั้ง
เจอท่านหลายครั้งนะมีโอกาสได้สนทนากับท่านนะเวลาผมให้ท่านจานเหรียญผมก็จะบอกท่านว่าจานผมเอาเหนียวๆอย่างเดียวนะผมคนเที่ยวผมก็บอกท่านไปตรงๆแหละวันนี้เช่นกันเวลาให้ท่านจานผมบอกจานผมเอาเหนียวๆนะเพราะว่าเราคนเที่ยวนะไปทั่วทุกทิศนะเมตตามหานิยมเราพูดเพาะพูดดีก็เป็นเมตตามหานิยมนะครับนะเมตตามหานิยมทำยากนะครับแต่ถ้าวัดถ้าชัวชัวนะวัดไหนเมตตาคุณใส่แล้ววิ่งไปต่อยปากมันถ้ามันยังยิ้มแล้วก็คุณใช้ได้เลยวัดนั้นคุณต้องค่อยติดตัวจนมันตายนะถ้าบอกพระองค์นี้เมตตาดีวิ่งไปใส่เลยปั๊บตุ๊บตับตุ๊บตับสักสองสามตับเนี่ยถ้าคนโดนต่อยยืนยิ้มขาวฟันขาวแล้วก็สวัสดีครับพี่ตีชัยนาทยิ้มฟันขาวแล้วก็โอ้องนั้นคุณราชธนาติดตัวได้เลยเมตตารับรองไม่มีใครทำร้ายนะครับนะมีโอกาสแวะมาหามาได้ครับอยากไปมากครับคุณโจ้ฟองฟัดนะโอเคโมมานานละนะครับโมมาได้เวลานะครับยังไงก็แนะนำพระดีนะครับพระที่ผมเคารพศรัทธาพระอาจารย์อุทัยอุทโยนะวัดวิหารสูงนะครับที่ผมเคารพท่านมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเคารพนะศรัทธาท่านมานานแล้วนะครับบางคนไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ว่าผมเนี่ยศรัทธาเหมือนกันผมไม่เอาพระท่านติดตัวหรอกครับติดตัวมานานแล้วด้วยนะตอนนี้อยู่ในรังที่ไปพุทธาภิเษกยังไม่ได้แกะออกมาเวลาใส่ไปในรังก็มัดแน่นเลยเวลาจะแกะนี่ต้องมิดกันไกตัดอย่างเดียวตัดจะขาดด้วยยังไม่รู้เลยเหนียวไปวันนั้นวันงานวัดจันทร์ดิเรกเสกตั้งเกือบ70รูปพระดังๆเก่งๆนั้นสายศิลป์เหนียวแล้วบ้างป่านนี้นะเมตตาเดี๋ยวมันต้องเมตตาไปไม่ต่อยสิครับเนี่ยไม่ใช่ผมหมายถึงว่าคนไหนเราใส่ไว้ในตัวเราใส่พระเมตตาแล้วเราวิ่งไปต่อยไอ้คนนี้นั่นน่ะแล้วถ้ามันยังยิ้มสังแยะอยู่นั่นน่ะแสดงว่าเขาไม่ทำร้ายเรากลับเนี่ยแสดงพระที่อยู่กับเราจะพระเมตตามหานิยมเอาโอเคคุยสนุกนะนะวันไหนถ้าพูดไม่ถูกใจใครก็ถือว่าฟังนิทานสนุกไปนะนิทานสนุกไปไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ว่าอะไรใครนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับส่งท้ายปีไก่ต้อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับจุ๊บ